วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนคือหนังสือรวบรวมคำปัจฉิมคาถาของบุคคลดังระดับประเทศและระดับโลกที่ไปพูดยังสถาบันการศึกษาต่างๆในอเมริกาแบบต่างกรรมต่างวาระบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่บางคนเป็นนักเขียนโนเบลบางคนเป็นนักธุรกิจที่รวยอันดับหนึ่งของโลกบางคนเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังหรือแม้แต่เป็นเจ้าของนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกสิ่งที่น่าสนใจคือหลายคนมักเริ่มต้นพูดถึงวัยที่ตนเองยังเป็นนักศึกษาได้ฟังปัจฉิมคาถาแต่ไม่เคยจำได้เลยว่าคนพูดเป็นใครหรือพูดอะไรในวันนั้นส่วนใหญ่องค์ปาถกในเล่มเลือกที่จะพูดถึงจุดหมายในชีวิตมากกว่าการเน้นย้ำถึงความสำเร็จด้านชื่อเสียงหรือการเงินพูดถึงสิ่งที่เราจะทำเพื่อผู้อื่นได้มากกว่าการคิดถึงแต่ตัวเองพูดถึงสิ่งที่ทำได้และจะทำให้บัณฑิตผู้นั้นมีความสุขจากการเลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบเนื้อหาส่วนใหญ่พูดถึงสิ่งสำคัญในชีวิตเช่นครอบครัวเพื่อนและคนรักว่าเราต้องรักษาและมองเห็นคุณค่าให้มากที่สุดในวันที่คนเหล่านั้นยังอยู่เคียงข้างเกินครึ่งของปาฐกถาเหล่านี้เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ขันการจิกกัดการแซวการพูดถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษานั้นๆได้อย่างน่าฟังส่วนใหญ่มักบอกเล่าในแนว10ข้อที่คุณควรทำกฎ5ข้อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแต่เหนือสิ่งอื่นใดคำแนะนำเหล่านี้ส่งคุณค่าความหมายสำหรับบัณฑิตซึ่งกำลังจบออกมาเพื่อใช้ชีวิตเพื่อใช้ความรู้ความสามารถของตนประกอบอาชีพสร้างคุณค่าความหมายให้กับคนรอบข้างและแน่นอนบางคนอาจไปไกลจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงประเทศหรือโลกนี้ให้ดีขึ้นคำพูดคำเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้ผมเชื่อมั่นในถ้อยคำเหล่านี้เชื่อในความหวังดีความปรารถนาดีเชื่อว่าคนเราทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันเพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงของตัวเองอยู่ที่ไหนและเราสามารถทำอะไรได้บ้างทั้งเพื่อตนเองและคนรอบข้างหนังสือเล่มนี้เหมาะมากสำหรับเป็นของฝากให้กับบัณฑิตที่กำลังเรียนจบหรือคนที่เรียนจบแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าทิศทางของชีวิตตัวเองจะเดินไปทางใดบางทีการมีคู่มือดีๆสักเล่มก็อาจช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง